พรเข็มพรอยู่ในดงดอกอะไรเอ่ยดอกอะไรไม่แน่ใจนะคะเข็มพรก็ไม่รู้จักชื่อของน้องนะคะทุกคนคือเยอะมากมากนะคะบางต้นนะคะก็สูงกว่าเข็มพรอีกนะคะเดี๋ยวเข็มพรจะให้ดูดอกของน้องใกล้ๆนะคะดอกของน้องก็จะมีทั้งดอกที่บานแล้วดอกที่ยังไม่บานรวมถึงดอกที่เป็นเม็ดแล้วนะคะดอกนี้นะคะค่อนข้างที่จะไม่ชัดเนาะทุกคนเดี๋ยวเข็มพรจะเอามาด้านนี้นะคะดอกนี้นะคะก็คือดอกที่บานแล้วรวมถึงดอกตูมด้วยนะคะดอกตูมนะคะส่วนทางด้านนี้นะคะก็น้องก็ยังไม่บานนะคะทุกคนเห็นอยู่ไกลๆดำๆนู่นไหมคะดำๆนู่นไหมเดี๋ยวเข็มพรจะซูมให้ดูนะคะซูมให้ดูนะเขาจะมาดูดเอาน้ำหวานในดอกเกสรนะคะเห็นไหมคะบินไปบินมาอยู่2ตัวนะคะซูมมาอีกค่ะซูมมาอีกตะเอตะเอค่ะน้องก็ยังอยู่นะคะเห็นไหมคะตัวสีดำๆนะคะเดี๋ยวเข็มพรนะคะก็บินมาใกล้เข็มพรแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวแพนกล้องไปแพนกล้องตามนะแพนกล้องตามเห็นไหมคะทุกคนเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมคะอยู่ตรงเกสรของดอกไม้นั่นนะคะโอ้บินใกล้เข็มพรมากๆเลยนะคะบินใกล้เข็มพรมากๆเลยน้องไปแล้วน้องไปแล้วนะคะเดี๋ยวกลับมาดูดอกไม้ต่อนะนี่นะคะก็ตัวนี้นะคะจะเป็นดอกที่บานแล้วนะคะหลังจากดอกที่น้องบานเสร็จแล้วนะคะน้องก็จะเป็นผลแบบนี้นะคะเป็นผลแบบนี้นะคะส่วนทางด้านบนนี้คือน้องยังเป็นผลไม่เต็มที่นะคะต้องรอให้เห็นไหมคะดอกก็จะยังคงติดกับผลอยู่นะคะต้องรอดอกร่วงออกจากผลหมดนะคะเราก็จะสามารถนะคะนำผลไปเพาะพันธุ์ได้ต่อนะคะใบของน้องนะคะก็ค่อนข้างที่จะสวยนะคะถ้าใบไหนนะคะที่แก่เต็มที่นะคะก็จะเป็นสีเขียวเข้มนะคะถ้าใบไหนนะคะที่อยู่ด้านล่างๆนะคะเดี๋ยวเข็มพรจะให้ดูนะคะน้องก็จะออกเป็นสีเหลืองๆแล้วนะคะพอน้องแก่จัดน้องก็จะร่วงโรยลงไปนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินไปดูด้านนู้นก่อนเนาะเดินไปดูด้านนู้นก่อนนะคะมันเยอะมากเลยนะคะทุกคนเข็มพรไม่สามารถที่จะเดินไปได้นะคะเพราะว่าอะไรคะเดี๋ยวจะให้ทุกคนได้ชมนี่ค่ะเขาก็จะเป็นดินที่เขาไถกรบขึ้นมาแบบนี้นะคะไม่ได้ราบนะคะเดินไปนี่ต้องมีสะดุดแน่นอนนะคะทุกคนวันนี้นะคะเดี๋ยวเข็มพรอยากจะขอบคุณทุกคนก่อนนะคะไว้ยังไงนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่มารับชมดอกไม้สวยๆเป็นเพื่อนเข็มพรนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย